สวัสดีค่ะฟางสกายบล็อกค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบล็อกวันเด็กกับฟางนะคะวันนี้มีงานลอยกระทงค่ะแล้วก็ฟางจะไปประกวดนางนพมาศค่ะฟางจะเป็นนางงามก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หนุ่ยซาลอนค่ะเดี๋ยวฟางจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้ฟางจะแต่งหน้าแต่งตัวยังไงค่ะไปดูกันเลยแล้วตอนนี้นะคะฟังก็อยู่ในร้านแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ฟังจะไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องนะคะก็เดี๋ยวไปดู finish look กันเลยค่ะเมื่อเช้าก็ตื่นตั้งแต่6โมงมาอ่านเกี่ยวกับคำถามอะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวกับนางนพมาศตอนกลางคืนเมื่อคืนก็นอนดึกมากเคยแต่งหน้าแบบนี้ไหมโอ้ถ้าแบบจัดเต็มขนาดนี้ยังไม่เคยเลยค่ะเห็นคนตาใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่หนูแบบได้ลงประกวดเต้นได้ยินเสียงเต้นหนูไหมตอนนี้อยู่บนรถค่ะกำลังขับรถไปที่โรงเรียนหนูค่ะตอนนี้เหมือนคนที่ตื่นเต้นมากกว่าน้องจะเป็นคุณแม่นะครับเร่งเชียร์คุณแม่เพื่อนวันนี้หน่อยเพื่อนเป็นไงบ้างวันนี้เพื่อนก็เต็มร้อยไปเลยค่ะเพราะว่าสวยมากๆค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากๆค่ะก็10 10 10ไปเลยค่ะปังมากไม่ไหวร้อยเต็ม10ไปเลยค่ะสวยมากสวยไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะฟังก็เพิ่งไปรายงานตัวมาค่ะฟังก็ได้เป็นเบอร์9นะคะตอนนี้โรงเรียนคนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคนนอกเริ่มเข้ามาในโรงเรียนได้แล้วก็เปิดเพลงกันเสียงดังเริ่มคึกคืนแล้วหนูก็เลยเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะก็ตอนนี้กำลังมาถ่ายรูปแล้วก็รอไปรวมตัวอีกทีนึงค่ะThank you.
ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหากฟางเลือกที่จะระบายสีโลกได้หนึ่งสีฟางก็จะเลือกสีเขียวค่ะเพราะสีเขียวเป็นตัวแทนของความธรรมชาติเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนแก่โลกทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะสีคนดูที่ขับไหลกลางด้วยนะคะเมื่อกี้ตื่นเต้นมากมากก็ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแล้วนะคะมั่นใจค่ะหนูว่าหนูก็พูดออกมาได้ดีแล้วก็ไม่ตะกุกตะกักด้วยชิวชิวรองเท้าส้นสูง6ชั่วโมงชิวชิวค่ะเรามาช่วยฟังลุ้นกันนะคะว่าฟังจะได้อันดับที่เท่าไหร่ค่ะในงานคืนเพลงสองล่าชนกันยา65ในปีนี้นะครับได้แก่หมายเลขตอนนี้นะคะผลก็ออกแล้วค่ะก็คือฟังได้รางวัลอันดับ1ค่ะได้รางวัลชนะเลิศเลยค่ะเย้หนูเป็นนางนพมาศตอนจับมือก็คือสั่นมากๆเพราะว่าลุ้นว่าจะได้ที่1หรือที่2แต่ก็ได้ที่1ดีใจมากคงเหนื่อยเลยค่ะตอนนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าได้รางวัลมาแล้วเพราะวันเดวินมีวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะจบไปพร้อมกับสายสะพายรางวัลชนะเลิศค่ะแล้วก็ถ้าคลิปหน้าสกายบ็อกซ์จะพาไปทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย